และในวันนี้พี่จะมาสอนเทคนิค PVP ที่ใครหลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนเทคนิคนี้รวบรวมจากประสบการณ์ผู้เล่นสุดโหดหลายๆคนและประสบการณ์โดยตรงของพี่เองในฐานะที่พี่สังหารผู้เล่นสุดโหดหลายๆคนไปประมาณ10ศพพี่ก็เลยจะมาเปิดเผยเทคนิคสุดโหดที่พี่ใช้จนขึ้น 20M เอาตรงๆก็ยังไม่ขึ้นหรอกใครชอบคลิปสาระแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับไอ้ไก่ก็มีคนตามขอเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเฟซใน TikTok หรือใน YouTube คือมีคนขอเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ช่วยสอน PVP หน่อยได้หรือเปล่าให้เก่งขึ้นแบบ 300% อะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอน PVP เพราะเห็นหลายคนไงแบบที่เล่นไม่เป็นนะครับแล้วก็โดนรังแกบ่อยแต่ถ้าแนะนำก็คือถ้าไม่อยากโดนรังแกก็ซื้อเซิร์ฟ VIP ดีกว่านะครับจะได้ไม่โดนรังแกดีกว่าฝึกแต่ก็ฝึกไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าในอนาคตยังไงน้องก็ต้องได้ล่าค้าหัวอยู่แล้วแน่นอนในอนาคตได้ไล่แล้วเว้ยไม่ว่ามันไม่มีหรอกฟาร์มเวลตันแล้วก็ไปเล่นแมปอื่นมันมีน้อยครับน้องส่วนมากก็ฟาร์มเวลตันแล้วก็ไล่เกียนคนเหมือนพี่ไก่ Fucking และแน่นอนว่าในวันนี้ที่จะมาถ่ายทอดวิชาโปรดเรียกพี่ว่าอาจารย์ซันคุงไอ้ไก่เดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาให้สัก 3% แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายทอดเยอะเกินเดี๋ยวน้องจะวิชานั้นมาตบพี่ไงคือพี่ยังไม่อยากลงจากราชาอันดับ1อะครับพี่ยังอยากอยู่อันดับ1อยู่อะโทษทีเดี๋ยววันนี้พี่จะมาถ่ายทอดวิชาให้นะครับเทคนิคที่พี่ใช้บ่อยๆเลยก็คือหาจังหวะดีๆและส่วนกลับเข้าใจป่ะคือน้องๆถ้าใครดูสตรีมพี่จะได้รู้ดีเลยนะครับว่าพี่เล่นแบบไม่ได้บุกอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้แบบเข้าแบบนะครับถ้าพี่ไม่สติแตกจริงถ้ากูสติหลุดจะแบบกูจะเข้ามั่วเลยแบบไม่มีสติแต่น่าแนะนำก็คือเล่นแบบมีสตินะครับเล่นแบบเข้ามั่วเข้าแบบที่เรามั่นใจอ่ะเรามั่นใจตอนไหนแล้วก็เข้าตอนนั้นเดี๋ยวเอาจังหวะดูจังหวะดีๆครับเดี๋ยวพี่จะบอกเทคนิคละกันวันเนี้ยขออาสาสมัคร1ไลค์ครับจะมีใครหรือเปล่าสามารถเจอ9598 TV ได้ใครถามมึงครับเนี่ยดาบที่พี่แนะนำในตอนนี้นะครับก็คือเอ้ยตายละกูไอเวนเอ้ยเอาเซิร์ฟปิงตายละนะอุตส่าห์ตอนนี้พี่โดนเปิดแล้วนะโดนเปิดก่อนแล้วนะเรามาดูว่าพี่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงนะครับอย่าตายในซันตายนี่เรียบร้อยครับหน้าแตกไอเวนอุตส่าห์พูดซะคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออาวุธคนเล่นอาวุธยังไงด้วยนะครับถ้าเจอคนเล่นโพแล้วก็ให้เขาใช้สกิลโพก่อนแล้วเราค่อยเข้าเว้ยพยายามเข้าแล้วก็เอาทีเดียวให้มันเจ็บหนักอ่ะมันเอาให้คุ้มเอาง่ายๆเลยถ้าเล่นตอดเราจะเสียเปรียบได้นะครับเล่นกับพวกโพเพราะว่าโพมันตอดเร็วมันตอดแรงกว่าอุ้ยอันนี้มันคนเล่นโพมันตึงเนี่ยมันเก็บไป2อ่ะนี่เฮ้ยมาต่อไปโพเป็นพี่แหละที่ตอนเวลาที่3ของมันไม่ใช่พี่จะเก็บมันเองครับน้องดูดเนี่ยถ้าโพมันหลบได้แล้วมันจะใช้สกิลใส่แล้วเว้ยแล้วโพแม่งแรงอ่ะเล่นกับโพต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังเยอะเลยแหละไม่นิดอ่ะเนี่ยมันใช้ไปหนึ่งแล้วนะสวยอย่างนี้แล้วกูโดนแน่นอนเลยป้าอันนี้คือเข้าผิดนะครับน้องนี่อย่าเป็นยันยันนะครับแม่งเล่นผลด้วยเล่นปืนพิษอีกอ่ะถอยไม่ได้หนีนะครับเขาเรียกการหยั่งเชิงนะครับน้องๆยันไม่ได้เรียกหนีนะครับเนี่ยพี่หยั่งเชิงเฉยๆนะครับใครจะไปสู้ไว้เย่เล่นโผแม่งก็ตั้งแรงไปเอาจังหวะนี้แหละเอาให้คุ้มเห็นไหมมันเจ็บหนักแล้วใช่ไหมนะแสดงว่าเราคุ้มแล้วเว้ยเนี่ยเราไม่เสียเปรียบแล้วตอนเนี้ยมันเสียเปรียบเราเพื่อนมันน้อยกว่าเมื่อกี้กะจะต่อแล้วพี่ต่อไม่ได้ครับเฮ้ยมึงบวกกับกูอยู่มึงก็ไปเรื่อยเนาะไอ้นี่มาบวกกับพี่แท้แต่กลับไปต่อคนอื่นไปเรื่อยกดสกิลไม่ได้เลยวะเนี่ยเฮ้ยอย่าหนีดิโอ้ยเกินมันไม่ได้หนีมันอย่างเชิงมันใช้สเต็ปพี่เลยสเต็ปพี่เลยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าไปไกลว่ามันไม่ได้อย่างเชิงแล้วถ้ามันเข้าประตูนี่คือโอ้โหดูดเสือกละครับนี่ไงให้น้องสังเกตดูนะครับว่าพี่เล่นจังหวะยังไงนะครับพี่จะเข้าจังหวะมันด้วยเห็นไหมอันนี้มันส่วนได้โอเคนี่เอาเรื่องสวยสวยเฮ้ยมันลุ้มมาดิมึงลุ้มเหรอโผก็ไม่ได้โหดนะตรงเลยมีคนจะตาย1คิวครับซันคงรัดเขามาต่อไปเองกับพี่ไลคนเล่นโผเนี่ยชอบจริงๆเลยพวกเล่นโผดีๆนะดีๆนะดีๆนะไอ้ปิงปิงปิงโอ้ชิบหายแล้วอะไรหรออะไรหรอไม่ทันนะคุณยังไม่เร็วพอนะครับนี่ไงนะเห็นไหม
มันเข้าจังหวะนี้เว้ยแล้วก็อ้อนมาข้างหลังได้อุ้ยมันหนีอันนี้คือมันน่าจะแพ้แล้วนะครับสรุปก็คือเทคนิคเมื่อกี้เราสามารถคิวเขาได้นะครับแต่มันหนีพี่ก็จะไม่ได้แล้วกันเสียเวลาก็คือสรุปเมื่อกี้พี่ชนะเขานะเพราะว่าถึงจะเล่นโพแต่ว่ามันก็แรงนะโพคือถ้าคอมโบเป็นเนี่ยคือแรงสับเลยเว้ยแต่ไอคนเมื่อกี้มันไก่ไงมันเล่นไม่เป็นไงมาเดี๋ยวพี่จะไปหยิบโพมาเล่นโชว์โพมันก็โกงเหมือนกันแนะนำไอเทมก่อนเลยนะครับก็คือพี่ว่าโพเนี่ยน่าจะเป็นไอเทมที่ดีที่สุดแล้วเว้ยในตอนนี้เล่นง่ายไม่ทูชิตะก็ถ้าเปรียบเทียบกันนะโพเนี่ยเล่นง่ายกว่าเว้ยเพราะโพมันเป็นไอเทมของแพทก่อนไงมันก็เลยจะคุ้นมือกว่าครับสมมติว่าเนี่ยดูแล้วเอามาข้างหลังแล้วก็สกิลผ่าไปได้เว้ยเมื่อกี้กดผิดพอดีส่วนมากก็เข้าหลังนะเข้าจังหวะที่เขาพลาดส่วนมากเออต้องมีต้องมีต้องบอกเหรอครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจังหวะเขาพลาดอย่างนี้เราสามารถใช้สกิลไปได้ต่อแล้วมึงจะตายแล้วหนีแล้วเหรอโอ้ยไก่เอ้ยสภาพมันหนีพี่อะสภาพจะตายแล้วก็หนีโถมึงนี่โคตรไก่เลยเนาะแตกหนึ่งมีใครย้อยอีกเปล่าคือตอนนี้พี่เก็บไป2ตัวแล้วครับเทคนิค VP น้องก็ได้เห็นนะครับก็คือเปิดไฮคลิปอินไฮคลิปนี่ก็สำคัญครับฝึกบ่อยๆนะครับผมนี่เทคนิคเยอะจังวะวันนี้แบบสาระเน้นๆนะครับไม่อยากจะคุยไอ้ไส้โง่อุ้ยโทษทีครับเห็นไอ้นี่มันหมั่นไส้อะครับโทษทีอีซี่หน่อยละกันมันหนีพี่ 4-5 รอบแล้วอะครับให้พี่ด้วยเถอะเอ้ยหมั่นไส้อะหมั่นไส้มันหนีพี่จะตายแล้วก็หนีเอาอะมันก็ไม่ได้เก่งหรอกครับทำไมอย่างไก่เล่นบ่อยๆอันนี้เทคนิคแล้วก็พยายามบวกกับคนที่ข้าวหัวเยอะก็ได้นะครับเราจะได้แบบฝีมือพัฒนาเร็วๆอะพยายามเล่นบ่อยๆให้มันคุ้นมือให้มันรู้จังหวะรู้ทริคอะไรอย่างงี้นะครับทริคง่ายๆก็คือเข้าจังหวะที่เขาพลาดนะครับแบบเข้าเร็วๆเลยนะเข้าจังหวะที่เขาพลาดเร็วๆและต่อคอมโบได้เรื่อยๆนี่คือจะเป็นการต่อคอมโบที่ดีมากคือไม่ต้องไปสนใจพวกที่แบนคอมโบวันชงวันช็อตนะครับคือเอามาเล่นเล่นได้เลยครับผมไม่มีใครแบนครับไม่มีแต่พวกสร้างกฎขึ้นมาเองอ่ะจะตั้งกฎขึ้นมาเองเขาจะบ้าเล่นลุมอะไรเงี้ยมันไม่ผิดเว้ยอย่าตั้งกฎขึ้นมาเองครับน้องมันจะเหมือนเกมบางเกมพี่ไม่อยากพูดแต่อย่าตั้งกฎขึ้นมาเองเกมไหนมันมีกฎอยู่แล้วก็ปล่อยมันไปแต่สังคมเกมที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยล่าข้าหัวนี่ไม่ดีมันดีครับน้องเกมมันมีให้ล่าเดี๋ยวกูต่อยเว็บแคมไอ้ไก่เฮ้ยนี่ไงเห็นไหมเข้าออกเห็นไหมพี่จะพยายามตีปุ๊บแล้วพี่ก็จะออกเลยเว้ยมันเป็นเทคนิคอะดูปุ๊บอย่าไม่โดนนะไม่โดนแล้วก็ออกแม่เอ้ยสุดเนี่ยอันนี้ถ้ามันสวนกันอย่างนี้เราหลบไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องหลบเนี่ยจังหวะอย่างนี้ที่เราสวนได้เราก็สวนไปเนี่ยครับพยายามถ้าเราสกิลไม่โดนเราก็คือให้รีบออกเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากคนก็จะเข้าในจังหวะที่เราพลาดเหมือนกันเว้ยคือเราสกิลไม่โดนเขาก็จะรีบเข้ามาเราก็ต้องรีบออกในจังหวะนั้นถ้าออกไม่ทันก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าออกทันก็ถือว่าดวงดีไปอะครับดูดเนี่ยหนีไวเนี่ยเห็นไหมไอคนนี้หนีไวนะเว้ยถือว่าเอาเรื่องนะครับเวลาโดนสกิลโพนี่ฟัดหนีอย่างไวอะอะไรนะโอ้ยเย็ดเคนี่ส่วนใช่ไหมเห็นไหมเออไม่โดนใช่ไหมออกเออเนี่ยขนาดออกยังออกไปท่านออกยังโดนนะครับเข้าผ่าแล้วก็พยายามอย่าอยู่นิ่งนะครับแบบซิกแซกเรื่อยๆเห็นไหมเออเห็นไหมพยายามเข้าตรงที่แบบพุ่มถ้าพูดจะพูดจะเข้าใจไปวะเอาว่าสำคัญสุดก็คือเล่นบ่อยๆนะครับที่จะแนะนำก็คือเล่นบ่อยๆบายบายแล้วกันเห็นไหมเห็นไหมแหกขี้ตาดูครับน้องๆดูดต่อคอมโบเห็นไหมเกือบตายเนี่ยไม่รอดครับสตรีมปะครับได้สตรีมปะครับมาหนึ่งเลยครับน้องไม่ต้องถามฮะเฮ้ยมันตั้งชื่อซันคุงมันตั้งชื่อตามพี่เลยอ่ะสิบหายนะกูแล้วมึงจะหนีกูอีกแล้วนะไอ้ไก่นี่เอ้าดูดิเมื่อกี้พี่ลัดมันได้1คิวไปก็สรุปเลยนะครับเทคนิคก็คือเล่นบ่อยๆหาไอเทมที่เราคิดว่าเราเข้าเมอร์ที่สุดนะครับแล้วก็พยายาม
จับทิกเล็กๆน้อยๆว่าจะเป็นการปิดเปิดฮาคิหลบสกิลเข้าออกให้ได้รวดเร็วนะแค่นี้พี่ก็ว่าฝีมือพวกเองเนี่ยจะก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับก็สิ่งที่นี่ก็คือเข้าออกรัวๆนะครับข้อออกเรื่อยๆดูพี่จะแสดงอีกทีให้ดูนะสกิลไม่โดนนะออกเห็นไหมเห็นได้ปะเดี๋ยวมันจะตามมาแล้วก็ออกเห็นปะสกิลไม่โดนออกเห็นปะเออเนี่ยเห็นปะส่วนเห็นปะส่วนไม่ได้เห็นปะตายกูเละโอ๊ยเละยังโอ๊ยยังเห็นปะเห็นปะวิธีการส่วนเห็นปะเห็นปะวิธีการส่วนเห็นปะเขาเรียกว่าส่วนแบบที่ศัตรูนี่มึงโดนส่วนทีเดียวมึงวิ่งไปเซฟโซนเลยอะคิดเอาละกันไอ้นี่โคตรไก่โดนส่วนทีเดียวนี่วิ่งหนีตลอดไอ้เว้ยโคตรไก่เป็นไงวิธีการเข้าเป็นไงมันไม่เรียกเชิงหนีนะครับมันเรียกว่าเชิงไหลเชิงตึงเออกูได้เชิงตึงสิผ่านแล้วกูตายยังเฮ้ยถ้ามันมีสกิลต่อเมื่อกี้นะกูเละยังไงก็เละเป็นไงเขาเรียกว่าการเข้าและการสวนอย่างมีสติสัมปชัญญะครับยี่จะคุยเราขอโทษทุกคลิปเลยกูดีไปหมดทุกคลิปเท่าไหร่แล้วนะ 16.9 ครับจะ17แล้วอ่ะก็คิดเอาพี่เล่นวันเดียวก็จะ 17M แล้วอ่ะก็ใครได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆใครคิดว่าพี่สอนได้ดีแล้วก็ไปฝึกแล้วแบบโหดขึ้นจริงก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับส่วนมากก็ส่วนใหญ่คนก็จะดูคนคือคนที่เขาหาเทคนิคจริงอ่ะเขาดูก็รู้นะว่ามันเล่นสเต็ปยังไงเล่นยังไงคือแบบบางคนดูปุ๊บรู้เลยนะครับแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าต้องยังไงต้องให้มาบอกต้องให้สอนอันว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดี